ผมเอาเจ้าภาพมาเจ้าของโรงงานนั่นแหละลาดกระบังนี่มีคนช่วยเยอะแล้วเรากลับดีมั้งยังเขายังไม่มาเขายังไม่มาเอาก่อนนี่เราจะมาบอกบุญสร้างศาลาการประเรียนศาลาเอกประสงค์วัดพิบูลธรรมวาสตำบลอะไรนะแหลมรังครับตำบลแหลมรังอำเภอบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้คุณลุงอะไรครับสมศักดิ์ครับพี่สมศักดิ์ครับอันนี้พี่อาจารย์เกียงอันนี้พี่อะไรสายันครับพี่สายันพี่สมศักดิ์เล่าความเป็นมาของวัดนี้หน่อยว่าวัดนี้มีความเป็นมาไงมีความเป็นมาอย่างไรก็คือชาวบ้านเขากำลังแบบว่าเขาสร้างกันเป็นศาลามุงยาคาครับผมเดี๋ยวนี้ท่านหลวงพ่อเปืองท่านผ่านมาหลวงพ่อเปืองเป็นใครหลวงพ่อเปืองเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดบางคานท่านผ่านมาจากปงวัดแดงมาผ่านมาพอดีเห็นวัดเล็กๆไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่หลังคามุงยาแฝกครับผมแล้วทีนี้ท่านก็เลยว่าเอ๊วัดนี้กำลังสร้างไงสร้างอยู่แต่ไม่มีทุนท่านก็เลยมามองดูสถานที่ท่านเลยซื้อ5ไร่แล้วก็มีโยมนามนามคนที่โยมนามเนาะใช่กับพ่อไก่คนที่เขาสร้างเขาอพยพมาจากโน่นแหละทายน้ำทายน้ำเขาก็มาอยู่นี่แหละครับแล้วที่นี่เขาก็ยังไงล่ะเขามาถวายอีก5ไร่เป็น10ไร่ครับเป็น10ไร่รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็นี่อยู่ประมาณนี้แหละครับหลวงพ่อเปืองได้มาช่วยสร้างอะไรบ้างตอนนี้สร้างพวกเมมศาลากุฏิกุฏิข้างหลังนี่หลวงพ่อฝีมือหลวงพ่อเปืองหมดครับนี่นะครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างนี้นี่โบสถ์นี้สร้างเสร็จปีไหน2ปีที่แล้วอ่ะโอเคนี่นะครับสภาพของวัดบ้านใหม่ครับพิบูลธรรมวาสวัดบ้านใหม่พิบูลธรรมวาสแสดงว่ามีบุญเยอะบ้านใหม่นะเพราะไม่บุญยังไงคือเสร็จสับก็มีคนมาสร้างโบสถ์ให้แล้วก็ไอศาลาเนี่ยที่ตั้งเป็นแถวแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเขาสร้างให้ครับแต่ประตูซุ้มประตูนี่อาจารย์เกียงเขาเป็นคนสร้างแต่ชาวบ้านเขารวมกันออกสร้างสร้างบ้างที่วันมั่งเป็นหัวเรียวหัวแรงก็คนที่นี่แหละก็อบต.วันเนาะเป็นอบต.เดี๋ยวนี้เพิ่งจะเป็นอบต.สมัยแรกนี่นะครับอาจารย์เกียงครับครับเดี๋ยวด้านหลังนี่เราจะทำอะไรครับเป็นศาลา2ชั้นเนาะครับครับศาลา2ชั้นเราจะทำโดยการนำเสนอของศาลาทำบุญเรานี่แหละทำบุญตักบาตรอะไรนี่แหละศาลานี่มันเล็กไปเพราะว่าลูกหลานออกมาออกแม่แพ้ลูกมามันก็จะเยอะใช่ไหมพูดเป็นภาษาบ้านเรานี่แหละพี่ทำไมสำเนียงอย่างนี้ก็ผมมาจากขอนแก่นครับอีสานครับอำเภอน้ำพองครับมาตั้งหลักที่นี่มาตั้งหลักมาจากขอนแก่นครับมาพ.ศ.21ครับเดินมาทางไหนก็ข้ามเขาใหญ่เขาลังมานี่ขึ้น10ล้อมาบางทีก็เบรกแตกอยู่ที่นี่แหละครับผมหิวนรกเขาบอกว่าหิวนรกเกือบตายเกือบไม่รอดเหมือนกันครับถนนสายโพทะเลไม่มีนะครับมีแต่ถนนแบบทางเกวียนทางอะไรเนี่ยไม่มีทางลาดยางสายเอเชียก็เขากำลังบุกเบิกเลยไม่ยังไม่มียังไม่มีเข้ามาป่าไผ่เลยแถวเนี่ยหลงที่นี่เลยได้เมียที่นี่ครับได้เมียที่นี่มาไม่มีที่นอนก็นอนตามร่มตามอะไรมาบ้านมาซื้อไร่ซื้อนาบ้านไม่มีก็อยู่ตามร่มไม้ชายคาไปฝนตกก็หัวสุกตามนั่นแหละกว่าจะได้มา40กว่าปี40กว่าอยู่นี่ก็ได้สร้างวัดสร้างวาอันนี้วางศิลาฤกษ์แล้วจะทอดพระป่าวันที่14เมษายนครับ2565ครับอาจารย์เกียงทำพระอะไรเพื่อที่สนับสนุนทางวัดนี้ก็ช่วยเหลือทางวัดโดยการสร้างรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมครับกำลังตีโค้ดเป็นวัดบ้านใหม่ครับเอกลักษณ์ของวัดบ้านใหม่เลยครับผมโดยการช่วยเหลือเพียงเอาแต่ต้นทุน12บาทนะครับอันนี้จากใจเลยร่วมสร้างครับถ้าปลูกเสร็จแล้วก็ต้องช่วยวัดนะครับวัดออกองค์ละ199 199เนาะครับ199ถ้าเป็นเลขเบิ้ลเลขตองนี่500คุยกันแล้วอ๋อเออครับก็แล้วแต่เซียนเขาผมไม่ใช่เซียนผู้ชำนาญครับผมผู้ชำนาญครับครับผมพูดผิดอย่างนั้นในพิจิตรนี้มีหลวงพ่อเงินทุกวัดไหมแทบทุกวัดเลยแทบทุกวัดเลยแต่วัดไหนที่ว่าจะสร้างเป็นเอกลักษณ์หรือวัดไหนจะไปเอาที่ว่าไร้เอกลักษณ์การไร้เอกลักษณ์นี่ก็ต้องไปเอาที่ฟาร์ม
ฟาร์มนั้นก็จะมีท่าพระจันทร์พระยุหะอะไรที่เขาทำเตรียมเอาไว้แล้วครับผมก็คือวันนี้คุณเก๋วันหน้ามันก็เก๋แต่ถ้าเอกลักษณ์เนี่ยอย่างที่ผมสร้างเนี่ยเขาสร้างหมื่นองค์แล้วผมก็จบแค่หมื่นองค์ไงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของวัดที่สร้างหลวงพ่อเงินที่แรงศรัทธาครับเกิดจากแรงศรัทธาคือถ้าวัดปั๊มเองขึ้นมาหมายถึงออกแบบเองเนี่ยก็มีแค่หมื่นหนึ่งใช่แต่ถ้าเป็นซื้อมาจากโรงงานจากพระตลาดมาปั๊มตาก็ยังมีอีกหลายหมื่นที่ยังค้างตลาดอยู่ครับอ๋อนี่ก็คือข้อแนะนำของอาจารย์เกียงที่จะให้แบบว่าวัดต่างๆเนี่ยลงทุนหน่อยครับลงทุนที่จะสร้างเอกลักษณ์ตัวเองทำเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วที่ผมมีความยินดีที่มาช่วยวัดนี้จริงๆเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่นี่คือนายดุสิตคำศิลาเนาะใช่คือพี่ชายผมแล้วเขาเป็นลูกหลานหลวงพ่อเงินเหมือนผมนี่แหละครับถึงว่าอยากจะมาช่วยสร้างช่วยเสริมเพื่อให้วัดเนี้ยเจริญแต่ผมภูมิใจนะขนลุกเลยเนี่ยวัดนี้ที่เจริญได้เนี่ยสร้างทีหลังหลายวัดไม่กี่ปีหลายวัดด้วยแล้วความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันผิดหูผิดตาแบบใช่ครับสุดๆเลยคือพี่หลวงพ่อเปลืองนี่พี่ทันไหมทันดิไม่ผมยังทันเลยก็มาสร้างวัดก็เป็นหนุ่มแล้วล่ะผมมาอายุ20กว่าหน่อยๆมาอยู่นี่ได้แต่งงานอยู่ที่นี่20กว่าหน่อยๆไงมาอยู่สัก 2-3 ปีผมก็แต่งงานครับนั่นแหละแล้วหลวงพ่อเปลืองก็เอาเงินจากเอาศรัทธาจากวัดบางคลานมาช่วยครับครับก็เวลาท่านอยากได้ฐานก็เอาไปเอาพระท่านก็ให้พระเงินพระหลวงพ่อเงินนี่แหละ15ทุกรุ่นน่ะแต่คนอีสานเขายังไงเขาไม่ชอบพระพอรู้ตามหลังหมดแล้วไม่มีตามมือเลยเดี๋ยวเล่าความช้ำใจของคนอีสานหน่อยช้ำใจคือคนอีสานเขาไม่เอาเขาเอาวางแบบว่าวางบนหิ้งอะไรเขาไม่สนใจว่ายังไงล่ะแบบว่าเขาไม่รู้ว่าไม่อยากได้คนอีสานนี่คือถ้าจะไปนาไปไล่อะไรเขาจะแบกมีดอย่างเดียวใช่ไหมแบกมีดแบกจอบไปนาแต่คนที่นี่เขาไม่ได้แบกมีดแบกจอบเขาแบกปืนแบกอะไรไปนาสมัยนั้นสมัยนั้นนะเป็นอย่างเงี้ยลุงพี่ได้พระหลวงพ่อเงินปี15ไปหลายองค์ไหมก็โอ้ยมันก็ได้แค่ในองค์เดียวเด้คนนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับเยอะเพราะหลวงพ่อเปลืองสมัยก่อนผู้ใหญ่สร้างวัดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่โนรีไม่ใช่ผู้ใหญ่ดุสิตนะผู้ใหญ่โนรีนี่คือจะพาไปหาหลวงพ่อเปลืองท่านจะให้มาเป็นกอบเป็นกรรมเป็นอะไรเป็นเยอะๆได้มาเยอะแล้วก็แจกคนที่ไปด้วยกันน่ะผู้ใหญ่เขาก็เหลือนั่นเขาก็เก็บไปไว้เยอะเหมือนกันคือเขาได้เยอะรูปรอยองค์หลวงพ่อเงินที่เขาสร้างอ่ะ15อยู่นี่ก็มีนะรุ่นใหญ่ๆ อ่ะใหญ่ขนาดหน้าตักประมาณ5นิ้วไม่ใช่5นิ้วใหญ่เลย9นิ้วมีนี่ขนาดนี้เลย9นิ้วแล้วก็รูปท่านอีกท่านหลวงพ่อเบืองเนี่ยมีเดินหลวงพ่อเบืองรุ่นแรกแต่คนรุ่นบ้านใหม่ไม่ค่อยมีเพราะอะไรเพราะก็เขาไม่ศรัทธาไม่ใช่ไม่ศรัทธาเขาไม่อยากได้ไม่อยากได้แม้แต่แกก15เขาก็ไม่อยากได้เพราะอยากได้อยู่เอาไปไว้เฉยๆใช่ไหมไปไว้ที่หิ้งอะไรไว้เฉยๆครับไม่ได้สนใจว่าจะมีราคาอะไรพอมีราคารุ่นผมว่างั้นเถอะ60กว่าแล้วก็เอ้าตกใจเลยไม่ได้เก็บไว้ซะแล้วหมดเลยไปให้ใครไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เยอะของดีๆบ้านใหม่นี่ไม่ใช่น้อยให้มาเป็นกรอบอย่างนี้เลยให้ท่านไม่หยิบให้ทีละองค์นะท่านขยุมให้เลยอ่ะหลวงพ่อเบืองเนาะใช่หลวงพ่อเบืองอ่ะครับพอท่านก็ซื้อกองยาวเวลามีงานก็ไปตีให้ท่านฟังตีบ้านใหม่ก็ลำไปลำลำไม่เป็นก็ลำพอถึงจบลำจบท่านก็แก่ของดีอีกพอเอาถ่านไปถ่านแบบว่าถ่านเผาถ่านเยอะไงหุงต้มย่านนี้เป็นย่านเผาถ่านครับเป็นป่าเป็นป่าสงวนครับป่าป่าเพิ่งเจริญผ่านไปตอนนี้ปี65ครับตอนนั้นหลวงพ่อเงินปี15ผ่านไป50ปีที่นี่ไม่มีหลวงพ่อเงินเลยมีอยู่แต่มันมีรุ่นใหม่ๆไงไอ้รุ่น15ที่เขาแจกฟรีไม่มีเลยเอ้า15 65วัดไทน้ำนี่ช้างคู่ใช่ไหมเอามาไว้กับตัวเองนี่ยังไม่รู้ว่ามีอ่ะพอเสียนมาปุ๊บอ้าวมีนี่ว่าเขาจะให้องค์ละเท่าไหร่นะวันนั้นอ่ะให้500
ผมก็เลยเดาส่งเดชว่าเอ้า500ไงเขาเท่ากันเป็น 1,000 2,000 3,000 50,000 60,000 อ้าวเขาก็เลยให้ประมาณสัก 6,000 ทางผู้วัดไทนามขนาดมีแต่ของดีๆมาแต่ไม่รู้เขาไม่รู้จักว่าพระของดีเขามาเรียลายแต่ดีหมดแต่วัดไทนามเขามาเรียลายเขาก็ต้องเอารุ่นช้างคู่มารุ่น 1.5 ไทนามก็มีรุ่น 1.5 เยอะๆๆบางคลานก็มีแต่เดียวนี่ถึงหมดเลยครับทั่วถึงครับพี่จิตเดี๋ยววัดไทนามเขามาเรียลายมาเขามารุ่นหลวงพ่อน้อมอ่ะแจก 1.5 เหมือนกันใช่ไม่ใช่เรียลายเขาไปที่วัดเขาก็ได้มาเหมือนกันมันไม่แพงไงเช่ามาองค์ละ100ทรงแบบว่าถูกๆอ่ะทำบุญอะไรเขาก็แจกเอ้าไม่รู้ว่าจะดังข้างหน้าใช่ไหมที่ว่าเขามาเรียลายตอนนั้นน่ะใครจะบริจาคไม้นะบริจาคไม้บริจาคทานบริจาคสิ่งข้าวสารเนาะก็คือถ้าบริจาคจำนวนเท่านี้เอาไปองค์นึงหรือถ้าเป็นเงิน100นึงก็เอารูปหล่อลอยองค์ไป1องค์ใช่นะใช่ๆๆอืมครับผมนี่เป็นความช้ำใจของคนที่นี่ครับของดีครับแต่วันที่14เมษายนนี้ไม่ต้องช้ำใจได้แน่ได้ครบทุกคนได้แน่ได้แน่ได้ครบทุกคนหมื่นองค์ที่สร้างนี่แหละได้แน่หมื่นองค์นี่นะครับครับแต่ใครจะเอาไว้หรือไม่แค่นั้นเองครับจริงไหมเพื่อนกำลังคุยกับข้าเจ้าอยู่ครับก็เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อทองศรัทธาผสมเองผสมเองเป็นเนื้อที่เออแป๊บนึงครับเป็นทองทิพย์เขาเรียกทองทิพย์เนื้อทองทิพย์ทองศรัทธาครับครับแล้วแต่ลงหล่อไหนจะหล่อขึ้นมาเองใช่ใช่ใช่ก็ทางผู้ใหญ่เขาก็รวมเอาโลหะไปร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกทองศรัทธาไปผสมด้วยเขาเรียกสูตรโบราณนะของเราเนี่ยหมดแล้วหมดเลยเหมือนคนแถวนี้ได้ปี15ไม่เห็น5ไม่ใช่แล้วหมื่นองค์เชื่อไหมออกไปแล้วนะ 5,000 กว่าแล้วนะ 5,500 แล้วแล้วตอนนี้ยังไม่ทันเนี่ยเร่งให้ผมทำเพิ่มเนี่ยอีกเท่าไหร่ 4,500 ผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่ดุสิตเนาะพี่ชายผมก็บอกว่าเอ้าเกี้ยงน้องเอามาอีกสัก 2,000 ดิเขาจองเนี่ยเขารอพระอยู่โมช้าอะไรแล้วโอ้โหแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยวันในช่วงนี้พระอื่นไปพระเขานิยมท้าวเวสสุวรรณทำไมหลวงพ่อเงินยังเดินอยู่ทำไมทำที่นี่ทำหลวงพ่อเงินยังคนยังเดี๋ยวตอบให้คือพระหลวงพ่อเงินนี่นะที่จังหวัดพิจิตรไม่ว่าพระวัดไหนนะออกแต่หลวงพ่อเงินเลยครับไม่จำเป็นต้องพรอออกมาแล้วไปจองหน้าวัดจองหมดจองก่อนที่จะออกคือก็เหมือนกับออกอย่างนี้แหละที่วัดอื่นก็เริ่มดังปุ๊บขึ้นมาราคาปุ๊บขึ้นเลยยกตัวอย่างอย่างก็วัดที่ผมไปสร้างที่น้ำผึ้งอ่ะตอนนี้หลักพันแล้วที่เอาที่เคยเล่าให้ฟัง 50,000 องค์ที่วัดหมดแล้วเพราะอะไรแหล่งศรัทธาเพราะเขาศรัทธาหลวงพ่อเงินเนาะตอนนี้สำเร็จได้เพราะหลวงพ่อเงินแม้แต่ศาลาโบสถ์อะไรทุกอย่างใช่นะครับเฮ้ยพี่มาจากขอนแก่นแล้วยังติดอีสานอยู่ไหมก็ติดครับว่าวจังหน่อยว่าได้ครับว่าได้บนคนอีสานหน่อยเด้อครับพูดเป็นอีสานเลยเด้อครับพูดเลยพูดว่าไงขอเชิญเนี่ยขอเชิญมาขอเชิญมาร่วมทำบุญกับวัดบันไมสามัคคีนะครับเด้อวัดพิบูลธรรมวาสโอเคอำเภอคนขอนแก่นมาอยู่แถวไหนก็ออกมาช่วยวัดบันไมนะคนอีสานอยู่นี่ก็เยอะไม่จำเป็นต้องขอนแก่นทั้งอีสานก็ได้ร่วมมดและทั้งจังหวัดใดก็ได้ครับว่าแต่เป็นคนอีสานคนไทยก็ได้คือกันครับครับร่วมบุญกันครับจะได้ไม่ผิดหวังเหมือนปี15นะครับไม่มีใครนี่นะครับมีแม่ครัวอยู่ทำข้าวรอพวกที่ไปเอาแบบอยู่แบบก็ให้เขามาทำกันนี่นะครับส่วนใหญ่แรงงานคนชาวบ้านเองครับแรงงานบ้านเนี่ยช่วยกันเพราะมีแรงคือที่เห็นพื้นฐานนี้ชาวบ้านช่วยกันเทครับชาวบ้านช่วยกันเทนะครับชาวบ้านช่วยกันเทแล้วก็ซื้อที่ซื้อก็ซื้ออุปกรณ์มาครับใช่ก็มาช่วยกันทำพวกแม่ใหญ่แม่ใหญ่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาครับผมเออนี่นะครับเป็นวัดสร้างเองครับหลวงพ่อช่วยกันสร้างครับชาวบ้านก็สร้างเองนี่สืบสานตำนานเนาะใช้ตังค์ประมาณเท่าไหร่เขาตีราคาไว้5 ล้านจะเป็นส่วนของวัสดุก่อสร้างทั้งนั้นนะครับครับแรงงานเอาคนแถวนี้ครับคนแถวชาวบ้านชาวบ้านครับมัดเล็กมัดยังกับคนชาวบ้านนี่แหละครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ